ง่ายๆกับ YouTube Channel ช่อง Fit Food แล้วก็ส้มโอนะคะวันนี้ส้มโอก็มีฟักทองค่ะคุณแม่ส้มโอให้มานะคะลูกใหญ่เหมือนกันค่ะวันนี้ก็จะนำมาทำเป็นเมนูฟักทองแกงบวชค่ะเป็นขนมไทยอร่อยหวานนะคะแล้วก็ทำง่ายด้วยค่ะโดยเราจะเลือกฟักทองที่แก่นะคะก็จะบวชได้อร่อยค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นด้วยการเตรียมฟักทองนะคะปอกเปลือกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนำไปแช่น้ำปูนใสกันก่อนไปดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะผ่าฟักทองเป็นซีกนะคะเอาไส้ออกค่ะปอกเปลือกออกนะคะไม่ต้องหมดค่ะให้เหลือติดเปลือกนิดๆนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะแช่ไว้ในน้ำปูนใสนะคะอันนี้เป็นน้ำปูนใสที่ส้มโอใช้ปูนแดงนะคะทิ้งเอาไว้ให้ตกตะกอนค่ะแช่ฟักทองไว้ในน้ำปูนใสประมาณ1ชั่วโมงค่ะก็จะทำให้ฟักทองนุ่มหนึบนะคะแล้วก็ทานอร่อยไม่เละเวลาต้มค่ะเสร็จแล้วก็ล้างน้ำสะอาดออกนะคะเมนูฟักทองแกงบวชของเราวันนี้นะคะขนมไทยที่ทำง่ายแล้วก็อร่อยด้วยนะคะยังไงลองทานกันดูค่ะแล้วฝากติดตามเมนูใหม่ๆของช่อง Fit Food ได้นะคะครัวเล็กๆที่บ้านทำทานง่ายๆ by Fit Food ขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเราลองมาชิมกันดูนะคะ